อยากมีเรื่องส.ส.เอ๋ปารีณาแจ้งจับต้อมยุทธเลิศวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโตเดือดวันที่29สิงหาคมที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึงจังหวัดราชบุรีนางสาวปารีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับต้อมยุทธเลิศสิบประภาคหรือต้อมยุทธเลิศผู้เขียนบทภาพยนตร์ในข้อหาหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญโดยได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กของเธอเองพร้อมกับภาพประกอบขณะเจ้าตัวเข้าแจ้งความสืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งเอกสารเชิญรองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงสุรวัฒน์บิดาของวินยูวงสุรวัฒน์หรือจอห์นวินยูผู้ดำเนินรายการเจาะข่าวตื้นหาคุยเรื่องทาง YouTube เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังทวิตข้อความเกี่ยวกับกรณีคำวินิจฉัยกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและส.ส.พรรคอื่นถือหุ้นสื่อจากนั้นต้อมยุทธเลิศสิบประภาคผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวยุทธเลิศกรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกพ่อของจอห์นวินยูแจ้งโพสต์กรณีดังกล่าวโดยโพสต์ว่าสงสัยว่าศาลรัฐธรรมนูญส.เอื้อกออะไรกับประชาชนก็ได้หรอซึ่งล่าสุดต้อมยุทธเลิศก็เคลื่อนไหวหลังจากที่นางสาวปรีณาแจ้งความโดยระบุว่าอยากเป็นดาราก็ไม่บอกตรงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ